ท่านผู้ชมฮะมีบุคคลนิรนามนะครับไปร้องกับกกต.แล้วนะฮะว่าคุณทักษิณครอบงำพรรคเพื่อไทยคำร้องบางส่วนนะครับคือถ้อยความที่ปรากฏในคำร้องของ40สว.นะครับและคำวินิจฉัย3รัฐธรรมนูญที่ให้คุณเศรษฐานะครับพ้นจากตำแหน่งนายกปมไปแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีนะครับไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์จากหลักฐานการวินิจฉัยของ3รัฐธรรมนูญอันควรเชื่อได้ว่าพรรคเพื่อไทยยินยอมให้บุคคลที่ไม่ใช่สมาชิกชี้นำกิจกรรมของพรรคประกอบกับพฤติการของแกนนำพรรคเพื่อไทยซึ่งแสดงออกในหลายเหตุการณ์ถึงการยกย่องให้ความสำคัญให้ความใกล้ชิดให้การต้อนรับและการให้สัมภาษณ์สื่อถึงการยอมรับการชี้นำจากคุณทักษิณรวมทั้งการนำวิดีโอที่ทักษิณชี้นำแนวทางไม่ให้พรรคเพื่อไทยเป็นพรรคการเมืองแนวอนุรักษ์นิยมใหม่และชี้นำการปฏิบัติตนของสมาชิกพรรคเพื่อไทยมาเปิดในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีภายใต้การรู้เห็นของคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยจึงแสดงว่าพรรคเพื่อไทยยินยอมให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่สมาชิกกระทำการอันเป็นการชี้นำนะครับกิจกรรมของพรรคเพื่อไทยในลักษณะที่ทำให้สมาชิกและคณะกรรมการบริหารพรรคขาดความอิสระและนายทักษิณมีการกระทำที่เป็นการชี้นำพรรคเพื่อไทยและสมาชิกอันเป็นการกระทำที่ขัดต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองปีพ.ศ.2560 2 มาตราคือมาตรา28และมาตรา29อันทำให้การใช้เสรีภาพในการจัดตั้งพรรคการเมืองไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา45วรรค1และวรรค2การที่พรรคเพื่อไทยฝ่าฝืนมาตรา28จะเป็นเหตุให้คณะกรรมการเลือกตั้งยื่น3รัฐธรรมนูญเพื่อสั่งยุบพรรคเพื่อไทยตามมาตรา92วรรค1วงเล็บ3ได้นะครับและการที่คุณทักษิณฝ่าฝืนมาตรา29จะมีโทษไปถึงมาตราตามมาตรา108แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนะครับพรรคการเมืองด้วยนะครับพูดง่ายๆว่าเรื่องนี้ถ้ากกต.นะครับส่งให้3รัฐธรรมนูญตีความวินิจฉัยแล้วถ้าเกิดมีการยุบพรรคเพื่อไทยจริงนะตามถ้อยกระทงความที่เป็นถ้อยความเดียวกันกับที่3รัฐธรรมนูญได้ตัดสินถอดคุณเศรษฐาออกมาจากการเป็นนายกรัฐมนตรีถ้าเป็นไปตามนั้นคุณทักษิณจะมีโทษนะฮะจะมีโทษตามมาตรา108ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา29ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่5ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 100,000 บาทถึง 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับถ้ามีการยื่นไปที่3รัฐธรรมนูญจริงเรื่องนี้เรื่องใหญ่ครับเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะครับนี่ยังไม่ได้รวมยังไม่ได้รวมที่คุณทักษิณไปดินเนอร์ทอล์กนะอันนี้เฉพาะคัดออกมาจากวินิจฉัยของ3รัฐธรรมนูญตอนถอดคุณเศรษฐานะครับนะดินเนอร์ทอล์กก็จะเป็นอีกกระทงนึงอีกใช่ฮะแล้วก็ยังรวมไปถึงการที่คุณทักษิณได้นัดแกนนำของพรรคนะร่วมรัฐบาลเดิมไปพบที่บ้านจันทร์สองล่านั่นในวันที่14สิงหาคมทันทีที่ศาลได้ตัดสินถอดคุณเศรษฐาออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะว่าไปที่บ้านจันทร์สองล่าเจ้าของบ้านก็คือคุณทักษิณใช่แล้วก็คนที่ไปเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นแกนนำหัวหน้าพรรคการเมืองนั้นเลยร่วมรัฐบาลไปนะฮะถ้าเกิดผนวกเอาตรงนี้เข้าไปด้วยแล้วก็ดินเนอร์ทอล์กด้วยดินเนอร์ทอล์กคุณทักษิณเนี่ยพูดเสมือนหนึ่งเป็นรัฐบาลนะครับและมีอยู่ประโยคหนึ่งที่คุณทักษิณบอกตอนที่อยู่เมืองนอกได้โทรศัพท์มานะโทรศัพท์มาหารัฐบาลนะครับในตอนนั้นก็คือพลเอกประยุทธ์แล้วก็คุยกันเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลพลเอกประวิตรพลเอกประวิตรและพลเอกประยุทธ์ด้วยนะเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลนะครับคือถ้าเกิดเรื่องไปถึงศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยการยุบพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันจะมีหลักฐานเนี่ยทั้งงานดินเนอร์ทอล์กทั้งไปพบที่บ้านจันทร์สองล่าแล้วก็บางส่วนจากคำวินิจฉัยตอนถอดคุณเศรษฐาผนวกกันเข้ามาครับแต่ดูเจ้าตัวก็ปากกล้าขาสั่นหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะวันนี้นักข่าวก็ไปถามถึงทักษิณว่าตกลงแล้วเนี่ยเรื่องการถูกร้องยุบพรรคครอบงำเนี่ยเราไปฟังกันสักหน่อยว่าเจ้าตัวเนี่ยว่ายังไงแล้วสีหน้าสีตาเป็นยังไงฮะท่านผู้ชมว่ามันเท็จจริงยังไงนะเรื่องที่ว่ามีคนไปร้อง
ามีคนไปร้องเยอะครับตอนนี้ไม่พูดไม่พูดได้แต่หัวเราะนะแล้วก็แต่ก็ตอบสั้นๆนะสังเกตมันจะมีอยู่ช่วงนึงที่นักข่าวจับปากได้นะที่บอกว่าเรื่องมันเป็นเรื่องอย่าไปสนใจเนี่ยแล้วก็ขึ้นรถไปเพราะอันนี้ช็อตนี้คือช็อตที่นักข่าวถามว่าแล้วเป็นห่วงคุณแพทองธารหรือเปล่าในฐานะนายกที่จะถูกร้องในเรื่องนี้เรื่องทักษิณก็ไม่ได้ตอบคำถามแล้วก็ขึ้นรถปิดประตูไปเลยนี่ฮะนี่ท่านผู้ชมฮะอีกเรื่องหนึ่งอันนี้รู้ชื่อคนร้องครับคุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะบอกว่านะได้ส่งหนังสือไปทาง EMS นะครับขอให้ปปช.ตรวจสอบแพทองธารในฐานะที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็น3ตำแหน่งท่านผู้ชมฮะ1รองประธานกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ2รองประธานกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ3ประธานกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติซึ่งควรเป็นเจ้าพนักงานของรัฐตามความในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปราบป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาตรา4ว่ามีการฝ่าฝืนมาตรา128หรือไม่และตรวจสอบเพิ่มเติมว่าปัจจุบันคุณแพทองธารเนี่ยยังเป็นกรรมการทั้ง3แห่งอยู่หรือไม่คือคุณเรืองไกรบอกว่าอันเนี้ยผมเป็นคนร้องครับร้องไปที่ปปช.นะเท้าความว่าคุณแพทองธารมีตำแหน่ง3ตำแหน่งนั้นแสดงว่าเป็นเจ้าพนักงานของรัฐถ้าเป็นเจ้าพนักงานของรัฐนะครับจะทำผิดพ.ร.บ.ปปช.มาตรา128ที่บอกว่าห้ามมิให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้จากผู้ใดนอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมายกฎหรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายนะครับบทบัญญัติในมาตรา128นี้ไม่ได้กำหนดจำนวนเงินไว้ว่าห้ามรับจำนวนเงินเท่าไหร่นะครับฉะนั้นไม่ว่าจะรับเป็นจำนวนเท่าไหร่ถือว่าห้ามไม่ให้รับนะครับถ้าไปฝ่าฝืนก็จะมีความผิดแล้วก็มีการเทียบเคียงจากแนวคำพิพากษาศาลฎีกานะครับที่2488/2558ที่ได้วินิจฉัยไว้บางส่วนว่าเจ้าพนักงานตำรวจรับค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางค่าอาหารการกินอยู่บนเรือวันละ500บาทต่อคนต่อวันเป็นความผิดฐานเจ้าพนักงานเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่งนี่มีตัวอย่างคดีที่ตัดสินไปแล้วนะครับท่านผู้ชมฮะเมื่อปี58มาเทียบเคียงด้วยว่าตำรวจคนหนึ่งนะครับไปรับเบี้ยเลี้ยงวันละ500ยังมีความผิดมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ